วันนี้น้องคนไทยจะมาช่วยทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวก็เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้น้องเขามีไว้ครับตัวใหญ่ขึ้นเชียวเนาะมัมหมาเห็นหนูทุกวันหนูก็ตัวใหญ่ขึ้นทุกวันอุ๊ยซนเหมือนเดิมเลยเมื่อไหร่จะเริ่มเด็กซนล่ะครับอันนี้ครับตอนนี้นะคะประจำค่ะสองคนนี้เขาก็จะแบบพอเรานั่งปุ๊บ ก็มาทันทีนะคะส่วนอีกสองคนนั้นก็จะอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันเป็นเด็กสไตล์แบบเรียบร้อยเหมือนกันจะเล่นอยู่ไกลๆเล่นอยากเล่นเนาะอยากเล่นแต่ทำตัวเหนียมอายคีระล่ะครับคีระโถต้องหลบมุมหนูขี้อ้อนขึ้นมาแบบหนักอะลูกหึน้องเจสซี่อยู่ดีเขาเป็นเด็กขี้อ้อนเวอร์เจสซี่เขาเป็นคนที่ตาสวยมากนะคะสีตาคือแบบโอ้โหอัญมณีเลยแหละนี่คือสีตาสวยมากสีเขียวมรกตวันนี้น้องคนไทยอ่ะเขาแบบว่าฝึกนั่งรถไฟมาเองนะคะก็เลยจะต้องไปรับที่สถานีค่ะเดี๋ยวออกไปสถานีอินุยาม่าค่ะคือเราต้องแบบว่าไปสถานีที่มันแบบไม่ได้ใกล้บ้านที่สุดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าจากบ้านน้องเขาอ่ะมาที่เนี่ยสถานีที่เราจะไปเนี่ยมันแบบต่อเดียวถึงอะค่ะถ้าจะมาสถานีที่ใกล้บ้านเราต้องต่อรถไฟก็กลัวแบบเดี๋ยวน้องเขาจะหลงนะคะก็ค่อยฝึกตอนครั้งนี้ลองมาที่สถานีนี้ดูก่อนแล้วค่อยฝึกต่อรถไฟทีนึงค่ะคือนี่ก็มาถึงสถานีอินุยาม่าแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าแบบต้องไปจอดรอตรงไหนก็เลยขึ้นมาจอดบนห้างข้างๆกันเนี่ยค่ะทีนี้ก็แบบมาหาทางออกไปสถานีนะคะไม่รู้ออกประตูไหนนี่ก็ออกมาจากห้างได้แล้วนะคะก็เลยบอกน้องว่าให้มาเจอกันตรงป้ายรถบัสเนี่ยอ๋อนี่ก็แบบเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันมีป้ายรถบัสที่จะนั่งไปมังกี้พาร์คแล้วก็ไปลิสเทนเวิร์นะคะไปแบบที่เที่ยวอะค่ะอ๋อมาขึ้นตรงนี้ได้นี่เองนี่เป็นแบบป้ายรถเมล์เฉพาะเลยนะคะเนี่ยไปลิสเทนเวิร์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปลิสเทนเวิร์กันนะคะเพราะว่ามันกว้างมากไปทีนึงต้องแบบไปตั้งแต่เปิดยันปิดก็แบบเดินแทบไม่ทั่วค่ะเดี๋ยวสักวันนึงว่าจะพาเด็กๆไปอยู่อ๋อล้มเป็นไงบ้างลูกวิ่งไม่ร้องไห้เนาะนี่หนูระบายเสร็จแล้วเหรอลูกเหมือนยังระบายไม่ค่อยเสร็จเลยพอแล้วเหรอคะ
โอเคค่ะก็ล้างเก็บเมื่อกี้แบบไม่อยู่นะคะลีน่าเขาก็ระบายสีของเขาเองค่ะน้องก็มาทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ได้เวลามาเริ่มงานแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็สายแล้วนะคะ11โมงกว่าแต่ว่าพอดีวันนี้ค่ะก็มันฝนตกอะค่ะตอนแรกว่าแบบกะว่าจะพาเด็กไปนั่งเรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนตกก็เลยว่าวันนี้แพลนก็ไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปกินข้าวช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวเคลียร์งานให้เสร็จทั้งหมดค่ะก็เนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากการเคลียร์งานประมูลก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปแพ็คของอะไรต่างๆนี่ดีนะแบบว่าเขามีเพื่อนเล่นแล้วนะคะมีเล่นกับน้องน้องมิจังอาหารประจำสัปดาห์นะคะอาหารไทยของเราอันนี้อะไรน้ำจิ้มแจ่วค่ะก็เป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เป็นโรคแบบชอบกินหมกหน่อไม้มากเลยอ่ะคือชอบกินอะไรที่มันรสชาติสไตล์เนี่ยค่ะเหมือนแบบอ่อมคือชอบกินอาหารอีสานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผัดกะเพรานะคะน่าจะเป็นผัดกะเพราเนื้อกับผัดหมูผัดเผ็ดผัดพริกหมูอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยคือแต่ละครั้งนี่ก็จะแบบสั่งเองลืมเองไม่รู้ตัวเองสั่งอะไรไปบ้างค่ะรู้สึกว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะคะยังทำมาไม่ครบอันนี้แกงจืดต้มเต้าหู้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งน้องขึ้นรถไฟนะคะนี่สนิทกันแล้วค่ะเล่นด้วยกันแล้วโอ้โหแต่ไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะทีนี้ส่งน้องกับลูกเรียบร้อยค่ะนี่มาส่งที่สถานีฟุตโซนะคะให้ลองนั่งดูจากที่นี่กลับบ้านโอกับลินานี่เขาออกไปหาตัวที่คล้ายๆผีเสื้อแต่ไม่ใช่ผีเสื้อไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรเป็นผีเสื้อที่แบบไม่ค่อยมีลายอะค่ะผีเสื้อกลางคืนเลยประมาณนี้นี่คือตัวอะไรอะลูกไหนคะอยู่ที่ไหนตัวเขาเรียกเนี่ยตัวกะใช่ไหมกะสักอย่างหนึ่งเฮ้ยตัวนี้เป็น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 ตัวก็ดูเป็นเด็กเรียบร้อยนะไม่บินว่อนบินละบินละนี่นะระวังน้องระวังน้องบินไปนู่นและหาที่เกาะตามผนังบ้านนะพวกเนี้ยเอ๊ะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือมีเยอะมากเลยหรือว่าใบไม้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเยอะมากแม่หมาไม่กลัวไม่เป็นไรเลยแม่หมาไม่กลัวแมงมุมหรอกไม่ไม่เฮ้ยตรงนี้มันเยอะเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณแบบเยอะมากexcuses when I simply don't care why don't you just move on we ain't going nowhere I got enough to do คือมองไปที่บ้านเราตรงผนังบ้านเรานะคะมีเยอะมากนะคะ1 2 3 4 5 6ที่มองเห็นตรงนี้คือ6ตัว7ข้างบนอีกโอ้โหเนี่ยค่ะอยู่ตามมุมบ้านค่ะโอ้โหทำไมมาเกาะที่บ้านเราเต็มอยู่ตรงไหนลูกนี่ค่ะนี่มีอีกตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงไหนลูกอ๋อตรงหน้าต่างตรงนู้นเนาะโอ้โหทำไมมีเยอะจังตรงนี้ก็มีอีก2ตัวค่ะเยอะมากรอบบ้านเรายังนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมีกี่ตัวโอเคไปขึ้นรถกันได้ฝนหยุดตกพอดีเลยข้าวเย็นของเราวันนี้ก็คือซูชินะคะที่ร้านเดิมๆร้านฮามาซูชิค่ะจริงๆร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่แบบน่าจะชอบที่สุดในบรรดาทุกร้านนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยชอบกินซูชิที่สุดค่ะคือเขาก็มีโชยุให้เลือกหลายแบบนะคะนี่ก็เป็นชูธรรมดาแบบหวานแล้วก็แบบคอมบุแล้วก็โชยุสำหรับที่ใส่ซาชิมิค่ะแล้วก็ปงเสือค่ะมุมนี้ก็มีเป็นโอจะนะคะชาเขียววาซาบิแล้วก็ซอสหวานสำหรับกินกับพวกปลาไหลค่ะช่วงนี้เขามีเนื้อพอดีนะคะเราก็กินแต่เนื้อเนี่ยแหละค่ะวากิวนะคะวากิวอุ๊ยเฮ้ยแต่มันแบบทำไมทุกอย่างหมดเลยอ่ะทำไมแบบมีแต่ไม่มีWhoa!
าเขียวที่นี่ก็อร่อยนะคะเนี่ยเขาทำเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นของเขาเองเลยมันก็เลยแบบว่ามีความเข้มข้นแล้วก็กินกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มาสั่งของป้าป่าค่ะเดี๋ยวแพ็คใส่กล่องเอากลับไปให้ป้าป่ากันทำความสะอาดไปมันจะได้ดูสะอาดขึ้นมาบ้างติชูไม่เป็นไรเช็ดไปเลยเช็ดไปเลยเดี๋ยวมันแห้งเองนี่ก็ส่งเลโอลิขูไว้ที่บ้านแล้วนะคะที่นี้เดี๋ยวมีกับดินาไปที่อีออนแป๊บหนึ่งไป ATM แล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายเงินที่ Family Mart ก็จะจบงานค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานที่บ้านกันต่อวันนี้ก็มาแบบไม่ซื้ออะไรนะคะรีบมารีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวป้าป๋าก็รออยู่ที่บ้านแล้วค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆนะคะก็เลยเดี๋ยวแวะซื้อของให้ลูกค้าแป๊บนึงค่ะแบบไม่เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่อีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยนี่นะเอาวันนี้5อันลูกนี่3 4 5เดี๋ยวแวะจ่ายบินที่ Family Mart แป๊บนึงนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็มาแวะเซเว่นอีกนะคะพอดีต้องมีจ่ายเงินที่เซเว่นอีกอันนึงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่